โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียกว่ามาเทรดเฉยๆแล้วกันนะครับไม่ได้มาเทรดเอาคืนหรือว่ามาเทรดต่อนะครับแต่มาเทรดเฉยๆนี่แหละนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เทรดตามปกติของผมเลยนะครับคือวันนี้ตลอดทั้งวันเนาะเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาก็ไปเก็บของเตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อแล้วนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เทรดตอนกลางวันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับตกเย็นมาก็มานั่งไลฟ์คุยกับเพื่อนๆทุกคนเนาะก็เลยทำให้ไม่ได้เทรดส่วนตัวอีกนะครับก็เลยดึกๆเนี่ยว่างแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเวลาตรงนี้มาเทรดส่วนตัวนะครับเทรดตามปกติของผมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ดูนะครับอันนี้นะครับวันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเทรดอย่างน้อย3ออเดอร์นะครับคือมันอาจจะมากกว่า3ออเดอร์ก็ได้นะหรือมันอาจจะแค่3ออเดอร์ก็ได้นะครับอ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเทรดอย่างน้อย3ออเดอร์นะครับออเดอร์ละประมาณ100เหรียญนะครับก็ถ้าสมมติ3ออเดอร์เนี่ยมันชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับอ่ะสมมตินะผมเทรด3ออเดอร์แรกแล้วชนะรวด3ออเดอร์เลยผมก็จะหยุดละกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใน3ออเดอร์แรกเนาะมีแพ้ประมาณ1ออเดอร์อะไรเงี้ยผมก็จะเทรดต่ออีกสัก2ออเดอร์แล้วกันนะครับก็จะรวมเป็น5ออเดอร์เนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใน3ออเดอร์แรกผมแพ้ไป2ออเดอร์เลยนะครับชนะแค่ออเดอร์เดียวก็จะหยุดแล้วกันวันนี้ระบบเทรดของผมจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับมาดูกันว่าในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างมีแนวรับแนวต้านชัดเจนอยู่นะแต่ความผันผวนก็ค่อนข้างมากใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับหรือวันนี้ผมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะฮะโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้การคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปเดย์เทรดของผมใน EP ต่อๆไปนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดนะและถ้าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดย์เทรดแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะไปรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับ Let's go มาดูกันเลยครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าในออเดอร์ที่1ก่อนละกันนะครับในอู้ในเทรดดิ้งวิวมีแนวต้านชัดเจนเลยนะครับจุดที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีแนวต้านค่อนข้างชัดเจนนะเดี๋ยวผมเช็คในทำเฟรม15วิก่อนนะครับว่ากราฟจะกลับตัวลงไหมนะครับทำเฟรม15วิยังคงมีแนวโน้มว่าอาจจะยังขึ้นต่อได้นะครับอาจจะยังไม่กลับตัวลงนะแล้วก็ในเทรดดิ้งวิวก็เช่นกันนะครับทำเฟรม1นาทีในเทรดดิ้งวิวก็เหมือนกำลังจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าน่าจะขึ้นต่อได้อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจุดเข้าเลยแล้วกันนะครับตรงนี้อาจจะกลับตัวลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันทีนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวดูในเทรดดิ้งวิวดีกว่านะครับนี่นะครับในเทรดดิ้งวิวเนี่ยกราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับว่าเขามีแนวต้านชัดเจนเลยนะครับอยู่ตรงนี้เนาะ1แนวนะครับแล้วกราฟปัจจุบันก็ผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้แล้วก็แอคชั่นชัดเจนว่ากำลังจะกลับตัวลงจากแนวต้านแนวนี้แล้วนะครับนั่นก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะเวลาที่ต้องกลับตัวลงได้แล้วเพราะเขาวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับเส้นแนวนอนไหมครับประมาณตรงนี้นะแนวต้านนี่นะครับเห็นชัดเจนว่าเขากำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับเท่านั้นเลยนะฮะสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับอันนี้เป็นการเทรดโดยใช้แนวรับแนวต้านเฉยๆนะครับอุ๊ยอุ๊ยลุ้นตามโอ้เอ้ย3วิ1 yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นมาได้ดีนะครับก็ในภาพรวมใหญ่เนาะเห็นชัดเจนว่าเขากําลังจะกลับตัวลงนะครับก็มีวี่แววส่งผลถึงไทม์เฟรมเล็กด้วยนะครับว่าอาจจะกลับตัวลงต่อได้นะก็ผมก็เลยเทรดลงต่อในไทม์เฟรมเล็กเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็ชนะไปนะฮะโอเคสวยๆเลยนะครับสําหรับออเดอร์แรกนะครับก็ตอนนี้หลังจากที่ชนะในออเดอร์แรกนะครับผมสามารถทํากําไรมาได้แล้วอยู่ที่80เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเริ่มต้นมาได้ดีนะฮะเริ่มต้นมาได้ดี
ก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนงงนะครับว่าเอ้ยออเดอร์ที่1เมื่อกี้ผมเทรดยังไงนะนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้กันเองบ้างนะครับก็คือออเดอร์ที่1เนี่ยที่ผมเลือกกดเทรดลงเมื่อกี้ก็คืออย่างที่เห็นนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาชนที่แนวต้านแนวนี้เนาะแล้วก็มีแอคชั่นชัดเจนนะครับว่ากำลังจะกลับตัวลงจากแนวต้านแนวนี้แล้วนะครับก็แปลว่าแนวต้านแนวนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟปัจจุบันเกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงแรงขายที่มีอยู่มากในแนวต้านแนวนี้ก็อาจจะช่วยผลักให้กราฟกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมคิดแบบนี้นะในออเดอร์แรกนะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ปัดเสียวเลยนะครับแรงขายมีอยู่มากนะแรงขายพยายามกดกราฟลงตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับ ออเดอร์นี้เรียกว่าแต้มบุญช่วยไว้ก็ได้นะครับออเดอร์ที่1เมื่อกี้นะแรงซื้อยังคงมากกว่านะครับถึงแม้แรงขายจะมีมากในตลาดแต่แรงซื้อก็ยังคงมากกว่านะครับก็ยังคงผลักกราฟขึ้นได้อยู่เห็นไหมครับดีนะออเดอร์ที่ผมเทรดเมื่อกี้เนี่ยมีแท่งแดงแท่งนี้ช่วยไว้นะครับมีแรงขายช่วยไว้อยู่นี่นะครับเห็นไหมในไทม์เฟรม1นาทีใน Trading View นะครับทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมครับกราฟชนแนวต้านแนวนี้แล้วก็เกิดแอคชั่นดีดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแนวต้านแนวนี้น่าจะมีแรงขายอยู่มากจริงๆนะตัวลงได้นะครับโอ้มันเหลือ 30% งั้นเดี๋ยวปล่อยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเทรดคู่อื่นดีกว่าเทรดคู่เงินอื่นดีกว่านะครับโอเคครับถ้าในไทม์เฟรม15วิเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับอุ้ยตัดแล้วนะครับอุ้ยตัดแรงซะด้วยในไทม์เฟรมใหญ่กราฟกระชากลงมาเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าแรงขายจากแนวต้านแนวนี้น่าจะมีมากจริงๆนะครับกราฟถึงขั้นกระชากให้กราฟลงมาถึงนี่เลยนะแรงขายกดกราฟลงมาพรวดเดียวถึงนี่เลยนะครับโอเคก็คิดว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงอย่างแรกเพราะว่ากราฟณปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายว่าแรงนี้ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ในไทม์เฟรม15วิเนาะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะโซนโอเวอร์บอทตรงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายจากแนวต้านน่าจะมีมากจริงๆน่าจะกดกราฟลงมาได้นะครับน่าจะผลักให้กราฟกลับตัวลงได้นะก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับเฟลเลยกราฟเหมือนจะยังคงวิ่งพยายามวิ่งขึ้นหาแนวต้านต่อให้ได้นะครับพลาดเลยนะครับพลาดเลยนะโอเคก็ออเดอร์ที่2จะได้นะครับแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับออเดอร์ที่3เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงตรงนี้นะเห็นชัดเจนแล้วว่ากราฟน่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับจะผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้นะครับเห็นน่าจะจบแท่งนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะครับมันสัญญาณค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟเหมือนจะทะลุแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับโอเคก็สำหรับออเดอร์ที่3ต่อเนื่องจากออเดอร์ที่2เลยนะครับก็ผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟปัจจุบันด้วยความที่ภาพรวมใหญ่เขาวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงใช่ไหมครับนี่นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนะครับยิ่งเขาชนแนวต้านด้านบนนี้ด้วยนะครับยิ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายจากแนวต้านด้านบนก็น่าจะช่วยผลักกราฟให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกราฟอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในภาพรวมเล็กเนาะในไทม์เฟรม15วิก็เห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟแทบทุกแท่งเหมือนจะขึ้นมาสูงวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับก็หลังจากนี้อาจจะกลับตัวลงได้นะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนะครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะฮะโอเคครับผมผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอเคคัมแบ็กอิสเรียลนะฮะนึกว่าออเดอร์ที่3นี้จะแพ้ซะแล้วนะครับเมื่อกี้มันมีจังหวะหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆสังเกตก็คือกราฟแท่งนี้นะครับเนี่ยกราฟแท่งนี้นะในไทม์เฟรม1นาทีนะครับเนี่ยกราฟแท่งนี้มันดีดขึ้นมาถึงแนวต้านเนี่ยๆดีดขึ้นมาเหมือนแท่งนี้เห็นไหมฮะเนี่ยดีดขึ้นมาเหมือนแท่งเนี้ยขึ้นมาถึงแนวต้านได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแรงซื้อมัน
จะผลักกราฟขึ้นให้ทะลุแนวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแอบหวั่นๆนิดนึงนะว่ากราฟจะทะลุแนวขึ้นไปหรือเปล่าแล้วผมจะแพ้หรือเปล่านะฮะแต่โอเคนะครับด้วยความที่แรงขายจากแนวต้านแนวนี้มันมีเยอะจริงๆเนาะก็ชนะไปนะครับในออเดอร์ที่3นะฮะโอเคก็ตามระบบนะครับก็คือถ้าสมมติใน3ออเดอร์แรกเนาะผมแพ้1ออเดอร์ผมจะเทรดต่ออีก2ออเดอร์นั่นเองนะครับ2ออเดอร์ที่เหลือแพ้หรือชนะก็ได้นะครับถ้าแพ้ก็หยุด แต่ถ้าชนะทั้ง2ออเดอร์ก็หยุดเช่นกันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยนะฮะว่าจะทำกำไรได้ไหมเดี๋ยวให้ทุกคนดูภาพรวมก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมเทรดมาแล้ว3ออเดอร์นะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับทำกำไรมาได้ตอนนี้อยู่ที่180เหรียญแล้วนะครับนี่นะฮะโอเคก็ถือว่าอย่างน้อยเริ่มต้นมาได้ดีนะครับเริ่มต้นมาได้ดีนะครับแต่กำไรไม่ได้มากเท่าที่ต้องการเท่าไหร่นะวันนี้ผมตั้งเป้าเอาไว้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่กราฟมีแนวรับแนวต้านอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะก็อยากจะ ทำกำไรให้ได้เยอะๆหน่อยนะครับวิใน CAD JPY นะครับเหมือนกราฟนะช่วงนี้จะกลับตัวลงนะครับไปดูในภาพรวมใหญ่จาก Time Frame 1นาทีก่อนนะฮะใน Trading View นะครับก็เหมือนติดแนวต้านนะครับเหมือนกราฟจะติดแนวต้านแนวนี้นะครับก็หลังจากนี้เหมือนจะกลับตัวลงได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้เป็นแนวต้านเป็นโซนแนวต้านที่การกราฟอยู่ตอนนี้นะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทิ้งลงมายาวเลยนะครับทุกคนถ้าแบบนี้เหมือนจะกลับตัวลงต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับมาโอเคผมสลับออเดอร์ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะกราฟณปัจจุบันนะครับวิ่งกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาชนที่แนวต้านแนวนี้นะครับแป๊บนึงนะอันนี้มันบังนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟนะช่วงนี้เนาะกลับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็พอขึ้นมาชนที่แนวต้านแนวนี้แอคชั่นชัดเจนมากนะครับว่าผ่านแนวต้านแนวนี้ไปไม่ได้นะครับโดนแรงขายจากแนวต้านเนี่ยผลักลงมายาวเลยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าแรงขายที่แนวต้านนี้น่าจะมีอยู่เยอะมากนะครับน่าจะไม่ปล่อยให้กราฟวิ่งทะลุขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับสุดท้ายเนี่ยกราฟก็เลยกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับแรงขายจากแนวต้านจะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะผลักกราฟลงไปได้จนตลอดรอดฟังหรือเปล่า7วิตี3โอ้ยบีบหัวใจสุดๆช็อตนี้ yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะครับโอ้นึกว่าจะ มีช็อตช็อกโลกอีก นึกว่าจะได้ช็อกโลกนะเมื่อกี้โอเคผมสำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยกำไรรวมของผมนะครับเติบโตมาที่260เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเหลืออีก1ออเดอร์นะครับเหลืออีกออเดอร์เดียวนะฮะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5เลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่5เนี่ยผมจะเทรดที่100เหรียญนะครับถ้าออเดอร์ที่5ของผมแพ้นะครับก็กำไรตรงนี้มันจะถูกลบไป100เหรียญเนาะยังไงผมก็ยังคงกำไร160เหรียญอยู่ก็กำไรยังเยอะอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าออเดอร์ที่5ชนะโอ้โหกำไรของผมจะบูสต์ไปเป็น300กว่าเหรียญเลยนะครับก็ขอให้ชนะแล้วกันนะขอให้ชนะแล้วกันนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยนะครับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับเดี๋ยวเข้าสักคู่หนึ่งนะฮะนี่เลยนะครับทุกคนใน time frame 1นาทีเนาะชัดเจนมากนะครับกราฟกลับตัวลงวิ่วเลยนะครับแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ตอนแรกนะครับว่าแรงขายจากแนวต้านนี้น่าจะมีอยู่เยอะนะครับกราฟไม่น่าจะผ่านไปได้แล้วเขาน่าจะกลับตัวลงก็แสดงว่าผมวิเคราะห์ถูกจริงๆนะครับแรงขายเยอะมากจริงๆเนาะแล้วก็กลับตัวลงวิ่วเลยนะครับแล้วก็ชนะไปในออเดอร์เมื่อกี้เนาะที่ผมเทรดนะครับออเดอร์ที่4โอเคป่ะเดี๋ยวหาจุดเข้าต่อนะครับดูกันว่าจะได้ตรงไหนเดี๋ยวรอให้เส้นสโตตัดลงนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวกราฟก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับแต่ว่ากราฟในภาพรวมใหญ่เนี่ยเหมือนจะยังกลับตัวขึ้นได้อีกนะครับแต่คิดว่าน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่นี้แหละแถวๆนี้แหละนะครับประมาณแถวๆนี้นะครับก็คือถ้าเป็นในกราฟ time frame 15วิก็น่าจะแค่แถวๆนี้นะครับเนี่ยมาแนวต้านสีชมพูด้านบนนี้นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไปไม่ถึงด้วยนะฮะเพราะว่าอันนี้ดูดิเหมือนจะกลับตัวลงแล้วนะครับ
อ่าฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะฮะอุ้ยตัดแล้วนะครับอุ้ยกดทันไหมโอเคน่าจะสวยอยู่นะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่5ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้มั่นใจมากว่ามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับเหตุผลที่ผมมั่นใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะกราฟในภาพรวมใหญ่นะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายมากอยู่พอสมควรนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากอยู่พอสมควรแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เนาะไม่ใช่ช่วงราคาปัจจุบันณช่วงที่ก่อนจะมาถึงราคาปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่ากราฟในไทม์เฟรม1นาทีเนี่ยเขาย่อตัวลงมาแรงมากนะครับไม่มีสวิงไฮสวิงโลเลยนะครับคือย่ออย่างเดียวเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายอยู่มากจริงๆนะครับก็น่าจะช่วยผลักให้กราฟณปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟอาจจะกลับตัวลงได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่5ชานะนะครับโอเคบอกเลยครับว่า รอมันเนิ่นนานมากเพราะว่ามันออเดอร์สุดท้ายแล้วเนาะผมก็อยากจะให้มันชนะนะครับก็เลยรอนานนิดนึงนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้เทรดมาแล้วทั้งหมด5ออเดอร์นะครับชนะ4แพ้1นะครับก็ตอนนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดทำกำไรไม่ได้แล้วอยู่ที่340เหรียญ นะครับปรบมือบอกเลยว่าเหนื่อยล้าสุดๆนะครับกว่าจะได้จุดเข้าสวยๆในออเดอร์ที่5นี้นะครับก็โอเคพอได้แล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับชนะไปอย่างสวยงามนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่ากว่าที่ผมจะทำกำไรมาได้ถึง340เหรียญ นี้นะครับหรือว่ากว่าจะเทรดมาได้ครบ5ออเดอร์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเวลากันเลยนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องอึ้งกับเวลาแน่ๆนะครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันแป๊บเดียวนะแต่สำหรับผมคือแบบนี่นะครับมันนานมากดูที่มุมขวาล่างนะครับทุกคนปึ๊บนี่เลยก็คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในคลิปนี้นะครับ1ชั่วโมง3นาทีนะครับดีเป็น1ชั่วโมงครึ่งเฉยๆแล้วกันนะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยล้ามากๆนะครับ5ออเดอร์เองกินเวลาไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับโอเคผมก็สรุปในคลิปนี้สรุปเลยนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด5ออเดอร์นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเทรด5ออเดอร์เนาะชนะ4แพ้1นั่นเองนะครับทำกำไรมาได้340เหรียญ นะครับแล้วก็สำหรับ340เหรียญ นี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทท้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่ามันจะเหนื่อยล้าหน่อยก็ตามนะครับโอเคนะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับก็โอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมเทรดมาครบตามระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรือว่าเพื่อนๆดูแล้วได้ความรู้นะครับดูแล้วรู้สึกว่ามันทําให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับโอเคผมก็สลับในคลิปนี้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับเหนื่อยมากละเห็นมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสลับคลิปนี้ตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.